ที่นี่คือจังหวัดกระบี่ครับหนึ่งในจังหวัดริมฝั่งทะเลอันดามันที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่งดงามดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกปีละหลายสิบล้านคนแต่เขาบอกว่ามีการพบหลักฐานว่าชาวต่างชาติเดินทางมาถึงที่นี่ตั้งแต่เมื่อ 2,000 ปีก่อนหนึ่งในหลักฐานสำคัญนั้นก็คือลูกปัดครับผมสงสัยเรื่องลูกปัดโบราณภาคใต้มานานครับอยากรู้ว่ามันสำคัญยังไงการพบลูกปัดมากมายมันบอกอะไรผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามันจังหวัดกระบี่ครับขนาดลูกปัดจำลองยังสวยขนาดนี้แล้วของจริงจะสวยขนาดไหนไปดูกันครับพิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามันเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับลูกปัดโบราณที่พบในประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันครับแค่เพิ่งเข้ามาก็น่าสนใจและน่าค้นหามากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพิพิธภัณฑ์น่าสนใจมากเลยนะครับแต่ว่าลูกปัดนี่มีมาเป็นหมื่นๆปีเลยเหรอครับถูกต้องแล้วค่ะลูกปัดจะมีต้นกำเนิดมาประมาณ 45,000 ปีที่แล้วนะคะสำหรับในส่วนของการพบเจอลูกปัดนะคะก็คือจะเจอในส่วนของเถบอียิปต์โรมันเถบอินเดียแล้วก็แถบทะเลจีนใต้บ้านเราค่ะแต่ว่าซึ่งส่วนใหญ่ที่มีการพบเจอลูกปัดในประเทศไทยก็คือจะรับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียค่ะสำหรับจุดที่พบลูกปัดในประเทศไทยนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่แถบโซนทางภาคใต้ของประเทศไทยก็จะมีอยู่5จังหวัดหลักเลยค่ะอ๋ออันนี้คือแหล่งที่พบในไทยใช่ไหมครับใช่ค่ะในส่วนของจังหวัดชุมพรนะคะก็คือหมู่บ้านหรือชุมชนเขาสามแก้วระนองตรงสุขสำราญภูเขาทองนะคะแถบพังงาก็คือทุ่งตึกตะกั่วป่านางย่อนคุระบุรีนะคะอีกจุดหนึ่งก็คือในส่วนของทางอ่าวไทยก็คือที่สุราษฎร์ธานีชัยยาท่าชนะแล้วก็พุนพินแต่จุดที่เก่าแก่ที่สุดของทางภาคใต้ก็คืออยู่ที่จังหวัดกระบี่นี่เองซึ่งเราจะเรียกว่าควนลูกปัดคลองท่อมนะคะจุดที่เป็นมีการพบเจอลูกปัดพวกนี้ไม่ได้เจอแค่ในส่วนของทางภาคใต้อย่างเดียวนะคะเราจะเจอในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีแล้วก็สุพรรณบุรีน่าสนใจมากครับที่ทางภาคใต้พบลูกปัดมากเป็นพิเศษในส่วนของลักษณะรูปร่างหน้าตาลูกปัดที่เป็นมีอายุเก่าแก่นะคะเดี๋ยวเราไปดูลักษณะหน้าตากันเลยว่าเป็นยังไงนะคะตัวสุริยเทพค่ะสุริยเทพหรอสุริยเทพตัวนี้นะคะโดยทั่วไปจะมีชื่อเรียกอีก2ชื่อก็คือจะเรียกว่าลูกปัดหน้าคนหรือว่าลูกปัดหน้าอินเดียแดงนั่นเองเหมือนหน้าคนจริงๆด้วยครับแล้วก็จะมีการเจอตัวสุริยเทพตัวนี้เฉพาะควรลูกปัดคลองท่อมของกระบี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะแล้วลูกปัดตัวนี้อยู่ที่ไหนอะครับตอนนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑสถานที่คลองท่อมนะคะก็เลยจากที่นี่ไปประมาณ50กว่ากิโลนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของลักษณะรูปทรงลูกปัดชนิดอื่นกันนะคะตรงนี้มีลูกปัดจำลองที่พบจากหลายพื้นที่ครับแต่ละแบบก็มีชื่อเรียกด้วยนอกจากลูกปัดสุริยเทพก็ยังมีลูกปัดนกยูงชัยยาลูกปัดตาลูกปัดลายแถบหรือลายธงชาติมีแม้กระทั่งชื่อลูกปัดลมสินค้าลูกปัดทรงข้าวต้มมัดลูกปัดนกแสงตะวันแปลกดีนะครับสำหรับในส่วนของเม็ดลูกปัดแต่ละชนิดนะคะก็จะขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือก็แหล่งพื้นที่ในการผลิตนั่นเองค่ะแต่ลูกปัดพวกนี้คนสมัยก่อนเขาเอาไปใช้ทำอะไรลูกปัดเป็นเครื่องประดับชิ้นแรกของมนุษย์เลยนะคะดั้งเดิมก่อนแรกเลยก็คือมาจากพวกเมล็ดพืชโครงกระดูกสัตว์จากนั้นก็มาเริ่มเป็นพวกหินพวกแก้วนะคะแล้วก็อย่างที่สองก็คือใช้เป็นตัวแทนเงินตรา
ก็คือคนยุคโบราณไม่มีเงินตราใช้นะคะเขาก็คือใช้ในส่วนของเม็ดลูกปัดเหล่านี้เลขสิ่งของชิ้นอื่นกลับมานะคะ3ก็คือเป็นเครื่องรางของขลังนั่นเองนะคะถ้ามีความหมายเรื่องป้องกันตัวพูดผีปีศาจเรื่องสุขภาพอะไรพวกนี้หลายเรื่องเลยใช่ค่ะก็จะเป็นลวดลายในลักษณะของลูกปัดแก้วของทางภาคใต้ทั้งหมดนะคะครับทางเครื่องประดับนี้นะคะจะเป็นการประดับนะถ้าดูจากแบบสร้อยอะไรพวกนี้นะครับเหมือนแบบคนสมัยก่อนนี่เขามีความรู้ความสามารถแล้วก็ชำนาญมากๆเลยนะครับใช่ค่ะมีการผลิตขึ้นมาแบบหลากหลายนะคะมีหลายรูปทรงมีพวกรูปทรงสัตว์นะคะมีเป็นเครื่องประดับพวกกำไลพวกนี้ด้วยก็จะมีความแตกต่างกันนะคะแบ่งแยกกันได้ว่าในส่วนของลูกปัดแต่ละพื้นที่เป็นเอกลักษณ์สีสันก็คือสามารถบ่งบอกได้ว่าเจอลูกปัดเส้นนี้ใช่ถูกต้องค่ะแต่ว่าจุดไฮไลท์มาให้ชมในส่วนของตัวลูกปัดของควรลูกปัดคลองท่อมกระบี่นะคะโอ้โหลูกปัดโบราณในห้องนี้สวยงามทุกชิ้นเลยครับโดยเฉพาะลูกปัดที่พบจากควรลูกปัดคลองท่อมผมเชื่อว่าคนสมัยก่อนเนี่ยต้องมีฝีมือในการทำลูกปัดจริงๆอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับผมโอ้นี่เราใช้วิธีเหมือนสมัยโบราณไหมครับก็น่าจะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าลูกปัดมันมีสองแบบครับลูกปัดหินกับลูกปัดแก้วเขียนลายครับครับถ้าเป็นลูกปัดหินนี้ส่วนมากจะเป็นการเจรไนครับแต่ถ้าเป็นแก้วนี้ลูกปัดแก้วเขียนลายนี่เราจะใช้ความร้อนแล้วก็เอาแก้วมาหลอมลายก็วาดลงไปครับยกตัวอย่างง่ายๆครับนี่ครับสุริยเทพครับจะเป็นผัดแก้วชิ้นลายครับนี่สุริยเทพได้ความรู้เรื่องลูกปัดมากมายเลยครับคิดไม่ถึงเลยว่าลูกปัดโบราณจะมีหลายแบบแตกต่างกันไปตามแหล่งที่พบขนาดนี้ผมยังติดตาติดใจลูกปัดสุริยเทพที่เขาบอกว่าเป็นราชาแห่งลูกปัดมีกรรมวิธีการผลิตที่ซับซ้อนและพบที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่แห่งเดียวเท่านั้นในเมืองไทยทำให้ผมสงสัยว่าทำไมถึงต้องเป็นรูปสุริยเทพเป็นความเชื่อมาแต่เก่าก่อนหรือเป็นเพียงลวดลายเฉยๆแล้วการที่พบที่คลองท่อมเพียงแห่งเดียวบอกอะไรกับเราเราตามไปดูกันที่คลองท่อมครับได้สบตากับสุริยเทพตั้งแต่หน้าตึกเลยเหรอเนี่ยสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมมาตามรอยลูกปัดสุริยเทพอะครับพอดีได้ข้อมูลมาว่ามีที่คลองท่อมแห่งเดียวในประเทศไทยเลยจริงไหมครับจริงครับครับตรงนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เราเก็บรวบรวมลูกปัดไว้เป็นจำนวนมากก็คือเป็นชื่อว่าพิพิธภัณฑ์พระครูอาทรสาวกิจก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ของเจ้าวาดแล้วตอนนี้พิพิธภัณฑ์เนี้ยขึ้นในอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลใต้เพราะว่าเจ้าวาดท่านที่ก่อตั้งเนี่ยท่านได้มรณภาพไปแล้วแล้วสมัยนั้นนี่เขาเจอได้ยังไงอะครับลูกปัดเนี่ยตรงนี้ก็จะมีภาพเกี่ยวกับการขุดลูกปัดอยู่
แล้วก็ตรงนี้ก็จะเรียกว่าโคนลูกปัดโคนลูกปัดนี้จริงๆแล้วมันเป็นภาษาใต้ถ้าเรียกอย่างก็จะเป็นเนินดินที่สูงแล้วเขาเจอกันเยอะขนาดไหนครับลูกปัดเนี่ยอ๋อเจอเยอะมากเจอเป็นกระสอบกระสอบโอ้ครับเยอะขนาดนั้นเลยครับพอเจอก็คือชาวบ้านเนี่ยก็เอามาให้เจ้าวาดท่านก็มาเก็บไว้ที่กุฏิต่อมาของมันเยอะท่านก็กลัวของโบราณสูญหายท่านก็มาสร้างพิพิธภัณฑ์แล้วเก็บของพวกนี้ไว้ครับอันนี้ก็คือเป็นแผ่นที่ครับสมัยก่อนมากเป็นที่ตั้งของท่อมก็คือก็จะเรียกว่าตะโกราอ๋อนี่เราก็เจอพวกของใช้ไปด้วยอ่ะครับพวกนี้ก็จะมีของคนจีนโบราณของพวกอินเดียพวกเครื่องปั้นดินเผาพวกเครื่องใช้โลหะสำริดอันนี้เป็นอีกโหเป็นเซตอะไรนกแสงตะวันนี่คือเป็นนกล้วนๆเลยเขาหลอมใส่ในลูกปัดแล้วก็เป็นพวกลูกปัดทองคำมาปั้นทองนี่ครับสุริยเทพอ๋อนี่ครับลูกปัดสุริยเทพโหแต่เล็กมากเลยนะครับแต่ว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าสุริยเทพอะครับเขาเรียกตามรูปประพันธ์หรือว่าคนสมัยก่อนเขาบูชาพระอาทิตย์นะครับนี่เขาสันนิษฐานว่าชาวบ้านเนี่ยเขาตั้งชื่อขึ้นตามรูปประพันธ์แล้วก็คนที่ผลิตก็คือคนประเทศอียิปต์ใช้บูชาพวกดวงอาทิตย์เป็นเทพเจ้าโหอันนี้คือข้อสันนิษฐานใช่ใช่ละเอียดมากเลยนะครับดูลายดูเขาทำคือถ้าเทียบกับขนาดแล้วเนี่ยโอ้โหน่าจะทำยากมากๆทำยากเพราะว่าการทำก็คือต้องใช้พิธีการที่สำคัญกว่าจะทำได้แต่ละเม็ดแล้วลูกปัดสุริยเทพเนี่ยมาอยู่ที่คลองท่อมได้ยังไงกันนะหรือว่าที่นี่จะเคยเป็นแหล่งผลิตตรงนี้ก็จะเป็นเศษแก้วที่เขาใช้หลอมในการทำลูกปัดตรงนี้ก็เป็นเศษอินสีที่นำก้าวมาตังอินเดียอันนี้ก็เป็นพวกแม่พิมพ์ใช้ในการหลบลูกปัดแล้วก็กับเครื่องประดับน่าทึ่งมากครับหลักฐานพวกนี้แสดงว่าคนคลองท่อมโบราณผลิตลูกปัดเครื่องประดับเองได้แต่ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าการที่พบลูกปัดสุริยเทพที่แหล่งผลิตคลองท่อมแห่งเดียวเท่านั้นเป็นเพราะอะไรเขาทำลูกปัดลายสุริยเทพนี่คือเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยไหมครับบางครั้งอาจจะเป็นไปได้ครับแล้วใครมาสอนนะพี่กวางไม่รอให้ผมต้องสงสัยนานครับพาผมมาดูของสำคัญอีกชุดหนึ่งที่พบที่คลองท่อมก็จะมีพวกชิ้นส่วนของพวกไก่คู่ไก่คู่ทำจากหินพวกคาริเลียนแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ถือกระทามาทางพวกโรมันเปอร์เซียอะไรพวกนี้แล้วก็มีส่วนที่สำคัญที่สันนิษฐานบ่งบอกว่าชาวต่างชาติเนี่ยได้นำของโบราณมาผลิตที่นี่ทางนักโบราณคดีนะคะได้มาสำรวจแล้วแล้วก็สืบเนื่องมาจากในส่วนของการเป็นเมืองท่าที่มีการอบพยพเข้ามาแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้ามีการสันนิษฐานว่าเมืองท่าหลักในส่วนของทางภาคใต้นะคะก็คือจุดหลักๆก็คือจะอยู่ที่คลองท่อมกระบี่นั่นเองค่ะหลักฐานพวกนี้บ่งบอกชัดครับว่ามีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามายังดินแดนแถบนี้ตั้งแต่หลายพันปีก่อนแล้วก็สุดท้ายก็เป็นลวกพวกเรือสำเภาก็สันนิษฐานว่าชาวอินเดียสมัยก่อนนำพวกลูกปัดวัตถุดิบช่างเนี่ยมาผลิตลูกปัดที่นี่แล้วก็ขายกันชาวอินเดียหรออันนี้ก็เป็นพวกตราประทับต่างๆของคนอินเดียสมัยโบราณนำเข้ามานี่คือเป็นภาษาของเขาใช่ภาษาของเขาเป็นภาษาทามินมาทางอินเดียใต้แล้วคนอินเดียนี่มาถึงคลองท่อมได้ยังไงครับเนี่ยมีหลักฐานการเดินเรืออะไรอย่างนี้ไหมครับคือนักโบราณคดีก็สันนิษฐานว่าสมัยก่อนเนี่ยคนอินเดียก็จะเข้ามาทางทะเลมาทางทะเลอันดามันผ่านอ่าวไทยแล้วก็มาทางลำคลองข้างวัดของท่อมที่นี่แล้วก็มาเทียบท่าอยู่ด้านหลังวัดครับซึ่งจะมีเส้นทางของการเดินเรืออยู่สมัยก่อนโบราณครับแล้วก็จะมีชิ้นส่วนของเรือที่สันนิษฐานว่าคนอินเดียเนี่ยเข้ามาผลิตลูกปัดที่นี่จริงแล้วคลองที่เจอเนี่ยอยู่ที่ไหนอะครับพี่กวางบอกว่าแล้วเมื่อปี2562นี้เองนักโบราณคดีได้พบชิ้นส่วนเรือโบราณในคลองเพิ่มอีกด้วยตอนนี้นำไปอนุรักษ์ที่กองโบราณคดีใต้น้ำจังหวัดจันทบุรีครับ
จอไม้ชิ้นใหญ่ขนาดนี้ครับกระบวนการอนุรักษ์ยังไม่มีขั้นตอนที่มันตายตัวครับว่าจะใช้กระบวนการไหนที่มันจะสามารถที่จะเอามาจัดแสดงได้แบบว่าคงทนสมบูรณ์นะครับไม่มีการแตกร้าวหรือว่าการบิดเบี้ยวอะไรประมาณนี้ครับการแช่น้ำไปเรื่อยๆก็คือวิธีการที่เซฟที่สุดแล้วครับตอนนี้นี่คือคลองที่บอกใช่ไหมครับใช่โอ้โหแต่มันเล็กแล้วมันก็แคบมากเลยนะครับโอ้นี้สันนิษฐานว่าสมัยก่อนเป็นทะเลครับทะเลที่กว้างและก็ลึกซึ่งจะมีเรือของชาวคนชาวยุโรปนำพวกสินค้าอะไรมาแลกเปลี่ยนทำรูปปั้นด้วยที่นี่คือสมัยก่อนมันทะลุไปนครสุราษฎร์โอ้แต่นี่คือออกทะเลนี่ออกทะเลไปกระบี่ไปไกลป่ะครับจากนี่ก็หลายกิโลอยู่ครับต่อมาพอภูมิประเทศเปลี่ยนไปครับจากทะเลก็กลายเป็นน้ำคลองเล็กๆตื้นเขินว่าแต่ชาวต่างชาติมาที่คลองท่อมทำไมกันลูกปัดสุริยเทพนำผมจนมาพบว่าคลองท่อมนี่เองคือแหล่งผลิตลูกปัดที่สำคัญของคาบสมุทรภาคใต้ในยุคสมัยหนึ่งครับไม่เพียงเท่านั้นยังได้จุดประกายความสนใจของผมถึงเส้นทางการเดินทางของชาวต่างชาติเมื่อหลายพันปีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมพอดีผมเพิ่งมาจากพิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามันนะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์ที่คลองท่อมอยากจะมาขอความรู้เรื่องลูกปัดเพิ่มครับอ๋อครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องมาดูว่าภูมิศาสตร์ของภาคใต้นี้อยู่ยังไงนะครับภาคใต้ของเรานะครับก็จะอยู่นะครับอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างมหาสมุทรอินเดียนะครับที่เป็นทะเลอันดามันกับอ่าวไทยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในอดีตนะครับก็จะมีเส้นทางการค้าทางทะเลนะครับที่มาจากพวกโรมันนะครับพวกอาหรับเปอร์เซียนะครับผ่านมาทางอินเดียแล้วก็จากอินเดียเนี่ยก็จะมีการเดินทางข้ามมายังดินแดนที่เป็นภาคใต้ของไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดแหล่งที่เป็นเรียกว่าเมืองท่าโบราณนะครับเมืองท่าโบราณเหล่านี้ก็ที่เราพบก็จะมีที่ภูเขาทองจังหวัดระนองนะครับแล้วก็ที่ควนลูกปัดหรือคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งแหล่งพวกนี้เราพบหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าเป็นแหล่งผลิตลูกปัดแล้วทำไมถึงต้องเป็นที่คลองท่อมเป็นแหล่งผลิตด้วยล่ะครับนะครับอย่างที่ตู้นี้นะครับอันนี้เป็นพวกก้อนแก้วนะครับซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงแหล่งผลิตนะครับเรียกได้ว่าเป็นระดับโรงงานเลยทีเดียวนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยเป็นก้อนแก้วนะครับจากการผลิตแล้วก็อย่างบางชิ้นยังมีลูกปัดที่หลอมติดรวมกับก้อนแก้วนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นหลักฐานที่ดีชิ้นหนึ่งเลยนะครับที่แสดงถึงว่าบริเวณคลองท่อมหรือบริเวณเมืองท่าของภาคใต้เป็นแหล่งผลิตลูกปัดที่สำคัญของประเทศไทยโอ้โหทั้งก้อนแร่หินสีต่างๆนี่แสดงว่าทางภาคใต้มีวัตถุดิบแร่ธาตุเยอะเลยนะครับและยังมีทรายละเอียดที่เป็นวัตถุดิบในการทำก้อนแก้วมิน่าล่ะถึงได้มีลูกปัดมากมายหลายสีหลายแบบขนาดนั้นอย่างที่คุณหนุ่มเห็นว่ามีสีฟ้าสีเขียวสีแดงพวกนี้ครับก็จะเกิดจากการผสมนะครับองค์ประกอบของแร่เข้าไปนั่นเองก็คือกลายเป็นศิลปะผสมกันไปเลยใช่ครับเป็นสีต่างๆแล้วก็นำให้เกิดผลิตลูกปัดแบบต่างๆขึ้นด้วยนะครับนี่ครับก็เป็นลูกปัดนะครับที่พบทางภาคใต้ของไทยนะครับที่ทำด้วยวัตถุดิบต่างๆนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นทำมาจากดินเผานะครับทำมาจากหินคาเนเลียนอาเกตนะครับพวกนี้ก็เป็นหินที่มีลักษณะสามารถที่จะ
นำไปขึ้นรูปแล้วก็ขัดแต่งเจาะเข้าไปจนกลายเป็นลูกปัดนั่นเองนะครับแล้วจากวัตถุดิบพวกนี้นี่คือที่ใช้ทำสุริยเทพด้วยไหมครับอ๋อใช่ครับวัตถุดิบใช้ทำสุริยเทพก็เป็นลูกปัดแก้วนะครับแล้วอย่างลูกปัดสุริยเทพเนี่ยเราพบที่อื่นอีกบ้างไหมครับอ๋อสุริยเทพจริงๆแล้วพบที่คลองท่อมที่เดียวแล้วก็อย่างที่พังงาเองก็ไม่พบที่ระนองก็ไม่พบครับทางนี้นี่นักโบราณคดีก็อาจจะสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นความนิยมนะครับเฉพาะกลุ่มแล้วก็ได้ทำเรียนแบบลูกปัดหน้าคนนะครับที่พบที่พวกโรมันฝั่งเปอร์เซียทางนู้นนะครับหน้าคนเป็นผู้หญิงใช่ครับด้านข้างเป็นหน้าตาเลยเป็นโรมันชัดเจนคุณธวัชชัยบอกว่าจากการศึกษาทางโบราณคดีพบว่าลูกปัดที่พบที่คลองท่อมน่าจะเป็นฝีมือของชาวต่างชาติครับส่วนหนึ่งน่าจะเป็นฝีมือของชาวอินเดียที่อาจจะเรียนแบบของโรมันเพราะตอนนั้นโรมันไปตั้งถิ่นฐานในเมืองท่าต่างๆของอินเดียก็อาจจะมีการถ่ายทอดเทคนิควิธีทำให้กันเมื่อคนอินเดียเดินทางมาแลกเปลี่ยนค้าขายก็คงนำสิ่งของเหล่านี้ติดตัวมาด้วยนอกจากนี้ก็ยังอาจจะมาสอนคนพื้นเมืองให้ทำลูกปัดด้วยอย่างที่บอกแล้วว่ามีวัตถุดิบต่างๆนะครับซึ่งลูกปัดเองก็ถือว่าเป็นที่ต้องการมากในช่วงนั้นนะครับเพราะว่าน่าจะใช้ในเรื่องของเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องรางแล้วก็ยังใช้เป็นสิ่งของแลกเปลี่ยนในการค้าขายด้วยครับอย่างนั้นการค้นพบลูกปัดเนี่ยครับมีประโยชน์ในการศึกษาทางโบราณคดียังไงบ้างครับลูกปัดถือว่ามีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าทำให้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีในอดีตนะครับรู้ถึงความนิยมนะครับว่าเขาใช้อะไรเขานิยมทำอะไรแล้วก็เทคโนโลยีในการผลิตเป็นเช่นไรนะครับแล้วก็นอกจากลูกปัดแล้วเนี่ยหลักฐานอื่นๆนะครับทางโบราณคดีนะครับที่ค้นพบอย่างเช่นพวกภาชนะดินเผาเองพวกเครื่องมือต่างๆนะครับแถวนี้ครับก็ล้วนเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความสำคัญแล้วก็ของพื้นที่ทางภาคใต้นะครับว่ามีความสำคัญในเรื่องของทางด้านประวัติศาสตร์แล้วก็ที่สำคัญนะครับยังทำให้เราเห็นการเชื่อมโยงของเส้นทางการค้าของในยุคโบราณด้วยนะครับแม้ว่าการตามรอยลูกปัดสุริยเทพอาจจะยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนแต่ผมก็ได้ความรู้มากมายจากการตามรอยลูกปัดโบราณลูกปัดได้เผยประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองของพื้นที่ภาคใต้ว่าเป็นเมืองท่าการค้าที่สำคัญของเส้นทางการค้าทางทะเลเมื่อหลายพันปีก่อนครับในพื้นดินในท้องทะเลคงยังมีความรู้บางอย่างซ่อนอยู่รอการค้นพบเมื่อค้นพบหลักฐานชิ้นใหม่ข้อสรุปเดิมก็อาจจะถูกล้มล้างเหมือนที่นักประวัติศาสตร์บอกไว้ว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ไม่ใช่การหาข้อสรุปแต่คือการตั้งคำถามครับ